วิธีออกจากคุกในสมองของคุณหรือสมองของเราเองนะครับเราหลายคนเนี่ยเรียกว่าถูกจองจำอยู่บางทีถูกจองจำโดยความเชื่อต่างๆนะครับผมอยากจะยกตัวอย่างของชายคนนี้จริงๆผมฟังเขาแล้วชอบมากเลยเขาพูดได้ดีมากแล้วพูดได้ถูกต้องมากคนนี้ชื่อว่าชอนสตีเฟนสันนะครับเขาพูดใน TED Talk แล้วก็คนดูนี่ตั้งหลายล้านคน3ล้านคนประมาณนี้เขาอยู่ในวีลแชร์หรือในรถเข็นนี่ตั้งแต่เด็กนะครับตอนที่เขาเกิดขึ้นมาเนี่ยหมอบอกว่าทีมหมอเลยนะบอกว่าเขาจะอยู่ได้ไม่ถึง1เดือน30กว่าปีผ่านไปทีมหมอเหล่านั้นจากโลกไปหมดแล้วแต่เขายังมีชีวิตอยู่เขาพูดอะไรให้หลักคิดที่เจ๋งมากเลยอย่าเชื่อคำทำนายของคนอื่นถ้ามันไม่ได้เพิ่มพลังให้กับคุณอย่าเชื่อคำทำนายของคนอื่นถ้ามันเป็นเรื่องลบๆถ้ามันเป็นเรื่องข้อจำกัดต่างๆอย่าไปเชื่อทั้งสิ้นถึงเขาจะมาบอกว่าคุณจะเสียชีวิตภายใน1เดือนไม่ต้องไปเชื่อถ้าคนนี้เขาเชื่อเขาจะไม่ได้มาเจอคุณกับผมเขาจะไม่ได้มาให้ข้อคิดดีๆกับคนอื่นๆนี่เขาไปพูดในคุกเขาเลยตั้งชื่อข้อนี้ไงเขาไปพูดในคุกที่อเมริกาให้กับนักโทษที่อยู่ในคุกฟังหัวข้อจึงชื่อว่าคุกในสมองของคุณแต่จริงๆแล้วเนี่ยเขาบอกว่าคุกที่แย่ที่สุดไม่ใช่เป็นเหล็กเป็นกำแพงไม่ใช่แต่เป็นความคิดความเชื่อเก่าๆของเราเองที่มันถ่วงเราเอาไว้ข้อนี้ผมโคตรจะเห็นด้วยเลยแล้วพอมาอยู่เมืองไทยสักพักหนึ่งถึงจะได้รู้ว่าโหคนจำนวนมากเลยที่เขาไม่รู้ตัวว่าเขาเหมือนกับอยู่ในคุกในจิตของเขาอยู่เพราะฉะนั้นเนี่ยเคล็ดลับอันนึงคือตั้งคำถามว่าสิ่งที่คนอื่นพูดมันจริงหรือเปล่าวะตั้งคำถามนี้นะครับสิ่งที่เขาพูดมันจริงหรือเปล่านี่เป็นหลักคิดแห่งความสำเร็จที่เรียกว่า accurate thinking หรือการคิดแบบเทียบอย่างที่พระพุทธเจ้าสอนก็คือหลักกาลามสูตรนั่นเองนะครับเพราะว่าเราไม่ต้องไปเชื่อสิ่งที่คนอื่นพูดในครั้งแรกผมฝากไว้แค่นี้นะครับผมบัณฑิตอุดมศรีสวัสดีครับ สำหรับท่านที่สนใจก็ติดต่อได้ในทาง inbox page ของผมนะครับบัณฑิตอุดมศรีอาจารย์ของอาจารย์ทีมงานของผมเตรียมตอบไว้แล้วนะครับแล้วก็มีลิงก์ที่จะให้ท่านเห็นทุกอย่างว่าคอนเทนต์เนื้อหามีอะไรบ้างแล้วก็ราคาพิเศษเป็นยังไงบ้างนะครับแล้วมาเจอกันนะครับวันเสาร์ที่5เดือน5สวัสดีครับ